ำตัวนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ตรงบนข้างถนนชายางกลูนะครับพอวันนี้มาเห็นป้าหาบกับข้าวขายเนาะเป็นพวกผักแล้วก็กับข้าวแบบหาบแบบวิถีโบราณอยู่ก็เลยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นวิถีชีวิตการค้าขายแบบสมัยโบราณเนาะเคยเห็นแต่ตอนเป็นเด็กทีนี้ก็ยังเห็นอยู่แล้วเราไปชมกันเลยครับครับแต่เราหาบก็มาดูขายผักนะครับแบบหาบอยู่ในเมืองอุบลนะครับนี่ตรงข้ามที่ฟรีนะครับถนนชายางกลูนะครับโอ้นี่ขายสมูทรถตัวนี้บ้าครับพี่บ้านเราใช้รถพุ่มพวงครับเป็นชุดขายตัวพี่ยังเนี่ยครับชุดขายนี่เอาได้บ่มึงก็5 บาทเอาได้ถุงฉันก็รีบถุงฮะขนมแบบโบราณไข่หงไข่หงไข่หงนี่ครับนี่จะบาดนี่บาดนี่ไงนี่ไงทำไมไม่พูดจ๊ะโอ้นี่เพียงค่ะที่หลังร้อยสาวเฮ้ยร้อยสาวโอ้ร้อยสาวนะครับนี่ก็รีวิวจริงค่ะก็มันรีวิวพี่บอกโอ้อันออกไปเฮ็ดบัวเขาบอกมันแพงเฮ็ดบัวเฮ็ดบัวโอ้เฮ็ดบัวมันแพงอันนี้เฮ็ดเพาะไปหลับเข้ามาด้วยกันเนาะนี่เฮ็ดพอเฮ็ดพอนี่ไก่บ้านนะครับโอ้ยใจไปใจยังโอ้ยอย่ามันแกโอ้ครับครับแกมาแต่อำเภอม่วงโอ้มาแต่อำเภอม่วงพี่น้องโมซาร์ทแล้วได้ยังเนี่ยเอาไปเย้าเอามาโอ้เรามีปลาตะเพียนนะเอาไปม่วงเงาที่เขาอยู่ใกล้เนาะอยู่ที่สะเก็ดนี่นะครับขาดขายในเมืองอุบลขาดขายไปเรื่อยเอาหัวโลกอ่ะก็ลงยูโรก่อนแต่ออกยูโรครับกล่องนิโคมอนทัวร์ครับนี่นิโคมอนทัวร์นิคมครับนิคมออนทัวร์เคยเห็นป่ะเปิดเบอร์ไงเด้อนี่นะครับหาบขายแบบโบราณนี่เนาะหาเบิ่งยากได้นี่มีอันนี้ด้วยเอายังอีกมีหอจิ้งหรีดจิ้งหรีดหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงสำเร็จก็มีมะม่วงก็มีโอ้ผักทุเรียนบ่นี่โมแมนผักไม้สดผักไม้สดนี่นะครับผักห่วงน้อยมะม่วงน้อยรุ่นสุดท้ายโอ้ห่วงหน่อยปานเฒ่ารุ่นสุดท้ายนะครับไปตูแกงเห็ดได้เลยคล้ายๆรถพุ่มพวงครับพุ่มพุ่มเออขาประจำบ่ครับเด็กก็ยังไงขาประจำหลายปีแล้วบ่โอ้บ่ก็เห็นได้แบบนี้เนี่ยครับขายเห็นจะบอกครับว่าเห็นแค่มากเป็นอยู่ถูกครับเห็นแค่ว้าพอดีจริงของขายนี่ไม่มีแล้วครับผมเห็นตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วนะอายุ10 ขวบนะแม่ค้าหาขายนี่ขายแบบของกับข้าวกินได้เลยมาเลือกเลยครับขายกลางเมืองกลางเมืองบนเลยนะครับนี่ครับตรงข้ามบิ๊กซีบนนะครับตรงไปก็พ่วง30ไปเรื่อยๆครับนี่โมเดลเดียวบอกอาทิบาทแค่ตาเลยเอาเลยครับเอาเลยนี่โมเดลเดียวครับ50 บาทไหม50 บาทโอเคด้วยเดี๋ยวไหนี่กองถุงไม่ใช่ซื้อระหว่างรอรถซื้อระหว่างรอรถนี่ได้ลูกค้ากลุ่มนี้เนาะลูกค้าค้าประจำอันนี้บานนี้ก็แกงน้ำใหม่ก็คนปลาที่ปลาที่ยังนี่ปลาตุ่มหมูปลาตุ่มหมูปลานี่น่ะโอ้วานตุ่มหมูครับไม่รู้จักเลยเขาไปแกงหรือไปทำอะไรเป็นของหวานๆเลยคนหามาขายปลาเนื้อปนก็ได้เขาเป็นอะไรย่างปลาขายตุ่มหมูครับค่ะโอ้ออกจากม่วงนี่จังหวัดก่อนจังหวัดประมาณ4 โมงประมาณ4 โมงก็เมื่อแล้วจากตอนเสาร์ออกจากม่วงมาอาหารบ้าง6 โมงโอ้6 โมงถึงประมาณ10 โมงนะครับนี่วันป่วยเดี๋ยวเว้นวันป่วยอยู่ในเมืองอุบลนี่ป่ะครับบ่อยู่อำเภอม่วงโอ้อยู่ม่วง30ครับมันแต่มาขายอยู่บนเสมอค่ะนั่งรถมาเสมอที่ขันบางวันก็จำได้นะน้องวัวบ่อบางวันก็สร้างได้น้องวัวโอ้นี่แฟนพันธุ์แท้คนดีๆแฟนพันธุ์แท้เลยลูกค้าแท้เลยนี่ของหวาน10 บาทโอ้พี่น้องอำเภอม่วงนะครับนี่ขายของแบบนี้ถ้าไม่เพื่อนนี่ได้แล้วได้แล้วบ่ครับผม10 บาทค่ะโอ้ขายรอแถวนี้ขายประจำอย่างเดียวเลยบอกเอาไปในหมู่บ้านดีกว่าครับเอาไปในหมู่บ้านโอ้ครับผมเอาเราได้ของที่ต้องการแล้วนะครับก็ขับรถผ่านพอดีก็เลยเห็นป้าแกห
าบขายเนาะมันไม่ก็เห็นแล้วครับแบบอาชีพแบบนี้เราก็เลยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ลูกค้ารอรถก็ได้ของไปกินที่บ้านด้วยครับลูกค้ารอรถนี่ครับอุดหนุนคุณป้าด้วยครับผมเติมม่วง30บางอย่างก็หาเองครับบางอย่างก็ซื้อมาค่าเข้ากันไปอย่างมะม่วงน้อยนี่ก็หามาเองเก็บมาจากบ้านเลยป้าบอกครับผมบางวันก็มีไข่มดแดงน้องวัวนี่รอรถไปด้วยครับรอรถไปด้วยมาคุยด้วยครับขอบคุณมากเลยครับแฟนขับเหนียวแน่นเลยแฟนขับลูกค้าประจำก็ได้แล้วป้าก็จะไปแล้วครับไปแล้วค่ะขอบคุณครับป้าครับผมขอบคุณครับครับไปแล้วนี่มีแต่ลูกค้าประจำเลยครับนี่ขายของในเมืองอุบลนะครับนี่นี่เราก็ได้ขนมไข่หงมานะครับนี่หลังจากซื้อกับป้าละป้าก็ได้หมูแดดเดียว50บาทอันนี้เท่าไหร่50 บาทอันนี้50บาทอันนี้10บาทอันนี้10บาทครับแล้วก็มะเขือเทศ10บาทมะเขือเทศ10บาทแล้วของก็มีแบบน่าเลือกซื้อมากเลยมีแต่ขาประจำนะคะมะเขือเทศบ้านป้าบอกบางทีคนเมืองก็อยากกินของบ้านๆก็เลยต้องเนี่ยกับข้าวแกหาไปส่งถึงบ้านเลยหาไปส่งถึงหน้าบ้านมีลูกค้าประจำครับครับวันนี้ก็มาเที่ยวเมืองอุบลเนาะก็เห็นวิถีชีวิตของแม่ค้าที่ยังหาขายอยู่เคยเห็นแต่ตอนยุคก่อนเป็นเด็กนะครับที่หมู่บ้านทำหมู่บ้านทีนี้ก็มาหาขายขับผักขับของบ้านๆขายกลางเมืองบนเลยเก็บภาพวิถีชีวิตของคุณป้าที่เป็นแม่ค้าหาของขายเนาะไปมาฝากเพื่อนครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่โคมอนตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ